ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะอุ้ยตกใจหมดเลยคุณพี่นะคะไปไหนบ้างคะเป็นผู้หญิงแน่เลยเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะจะบอกว่ามีแขกรับเชิญมาหาเราหรือเปล่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงคะสวยเหรอสวยน่ารักรู้แล้วคุณน้ารู้แล้วว่าแขกรับเชิญที่คุณหน้าขาวนี่เขาพูดเป็นใครนี่บอกคุณสมบัติไม่ต้องเยอะแยะอย่างนี้นะก็ต้องขอเชิญเลยดีกว่าขอเชิญคุณอ้อมพิยดาอัครเสรณีค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะพกหน้าใสๆกับความสวยระดับนางเอกมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยตอนนี้งานเยอะไหมคะคุณอ้อมมีพิธีกรรายการวันๆยังหวานอยู่แล้วก็อีเมาส์แล้วก็มีซิทคอมด้วยบางรักสายก้าวส่วนเรื่องละครตอนนี้ก็รออยู่ค่ะรอเล่นเรื่องใหม่อยู่รออยู่ใช่สำหรับเรื่องบางรักซอยก้าวนี่เห็นว่าเป็นแนวคอมเมดี้ยากไหมคะยากมากยากใช่ไหมยากมากคือแบบว่าตอนแรกก็คือเหมือนกับว่าเราก็ไม่มั่นใจว่าเราจะเล่นซิทคอมได้เพราะว่าไม่ใช่คนตลกขนาดที่จะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วกลัวว่าพอไปถึงในซีนปุ๊บแล้วเนี่ยก็จะพยายามเล่นตลกแล้วเวลาพยายามมันก็จะไม่ตลกอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วด้วยมุกเมิร์กที่เราต้องส่งไปแล้วก็มีคนดูสดจริงในห้องส่งก็กลัวว่าจะวืดจะอะไรอย่างนี้แหมจริงๆแล้วเล่นบทไหนก็สบายอยู่แล้วเราเพราะว่าคุณอ้อมเนี่ยเขาเป็นนางเอกมาตั้งแต่เด็กเลยฝึกปรือกันมาตั้งแต่เด็กใช่แล้วนี่ไงดิฉันมียืนยันไหนคะก่อนเดี๋ยวจะหาว่าไม่เจ๋งไอ้บ้างเขาจะรู้เรื่องแล้วไหมคะเนี่ยขอดูหน่อยละครเหรออ้ออันนี้คือเดี๋ยวนะคะตักแม่แน่ๆเลยตอนนี้กี่ขวบคะเนี่ยที่เล่นกับคุณสารพงษ์เนี่ยค่ะโอ้สัก6-7 ขวบ 6-7 ขวบสิเหรอดูเหมือน 4-5 ขวบนะคือจริงๆแล้วในเรื่องเนี้ยถ่ายเรื่องอะไรอ่ะหัวใจเถื่อนหัวใจเป็นหนังหรือว่าหนังใหญ่หนังใหญ่นี่ทรงนี้นะคุณทรงสีเต่าทองด้วยนะคุณสังเกตในสมัยที่คุณเหรอสมัยนี้ล่าสุดก็อย่างที่บอกมีงานพิธีกรเพิ่มขึ้นมาอีกมีตั้ง 2-3 รายการเป็นยังไงบ้างคะกับงานพิธีกรก็ยากอะค่ะเพราะว่าเป็นงานที่ยังไม่ชินด้วยแต่ว่าก็อยากจะทำให้ดีที่สุดก็แต่ว่าดีที่ได้พี่กิ๊กนะคะซูโม่กิ๊กซูโม่กิ๊กคอยช่วยเพราะว่าเขาชำนาญเกี่ยวกับพิธีกรมานานแล้วแล้วก็คอยช่วยส่งมุกให้บางทีแบบเสียงอ้อไม่ดังพอแล้วก็พูดไม่คัดคำอะค่ะกล้องเขาก็จะไม่ทราบเขาก็จะไม่ได้ตัดมาหาเราอะไรเงี้ยพี่กิ๊กเขาก็จะคอยช่วยส่งให้อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเจ้าป่าเรียกป่าเรียกป่าใช่เรียกป่าแล้วอย่างนันเน็กล่ะคะอย่างนันเน็กก็อันนี้ก็ฮาดีนี่ฉันชอบนะเวลาอยู่ด้วยกันนี่ก็จะเป็นแบบว่าคู่หูคู่ฮาคู่กัดกันมากเลยอ่ะน่ารักอย่างนันเน็กนี่ก็สนิทกันอยู่แล้วทำงานอีเมลทำด้วยกันประมาณ4ปีกว่า5ปีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าชินแล้วส่งมุกกันรับมุกแล้วอย่างนึงคือวัยค่อนข้างใกล้กันก็เลยกล้ากัดจริงเหรอคะนันเน็กนี่ใกล้กันเหรอคะไม่มันก็ไม่ใกล้ขนาดนั้นไปถึงเป็นวัยเดียวกันถ้าอย่างป๋าอย่างเงี้ยป๋าก็จะเป็นผู้ใหญ่กว่าจะกัดป๋าเดี๋ยวก็เกรงใจป๋าก็คือจิกกัดตบได้พี่เป้ล่ะคะพี่เป้นี่จะทำงานค่อนข้างง่ายเพราะว่าเขาเป็นดีเจอยู่แล้วพูดเยอะแล้วก็พี่เป้เขาน่ารักรู้จักกันโดยส่วนตัวอยู่แล้วอันนั้นก็ค่อนข้างจะทำงานด้วยง่ายเขามีข้อมูลอะไรไม่ต้องใช้ปฏิภาณเท่าเน็กกับพี่กิ๊กต้องให้ทันเขานะค่ะฟังคุณอ้อมพูดถึงทั้ง3ท่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปฟัง3ท่านพูดถึงคุณอ้อมกันบ้างค่ะโดนซะแล้วทำงานร่วมกับอ้อมนี่นะครับตอนแรกผมก็มีความรู้สึกก็เกรงเหมือนกันนะเพราะว่าน้องเขาก็ผมก็ไม่รู้ว่าน้องเขาเป็นยังไงดูภาพภายนอกก็ดูเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเราตลกปกฮาอย่างงี้แล้วน้องเขาจะรับได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าพอทำงานด้วยกันจริงๆน้องเขาเป็นคนที่สดใสร่าเริงนะครับแล้วก็หัวเราะง่ายอ้อมเป็นคนที่หัวเราะง่ายจริงๆนะครับไม่ว่าเราจะเล่นมุกอะไรไปเธอจะขำแล้วเวลาเธอขำเธอก็จะแบบหยุดอยู่อย่างเงี้ยแต่ก็น่ารักนะครับคือเป็นธรรมชาติดีอ่ะเวลาขำก็ขำนะครับเวลาแล้วก็ถามเธอเมื่อไหร่ก็บางทีก็โอเคตอบมาจากความรู้สึกของตัวเองจริงๆข้างในน่ารักมากครับสวัสดีครับแอนกับนัทนะครับแล้วก็ห้อยด้วยนะครับพวังแรกที่เราเจอกันนะครับตอนที่ทำงานกันเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับผมมองไปทางเธอเธอมองไปทางผมนะครับประโยคแรกของเราก็คือเออแกเป็นคนปากห้อยนะ
ผมก็พูดไปอย่างนี้ครับแล้วก็อ้อมก็หน้าก็ทำหน้างงไปนะครับไม่เนื้อเชื่อว่าไอ้ผู้ชายคนนี้จะปากหมาใส่ได้ขนาดนี้ในวันแรกเจอนะครับก็เลยติดปากว่าเรียกว่าห้อยห้อยนะครับห้อยชีวิตเธอน่าสงสารนะครับเดินเหยียบปากตัวเองนะครับเวลาไปดูหนังก็ต้องซื้อตั๋วข้างหน้าเอาไว้เอาไว้เอาปากพาดนะครับคนจะได้ไม่เดินมาเหยียบนะครับในโทรศัพท์ผมก็เมมว่าห้อยนะครับในการนะครับเข้าคอร์สปากจัดของเรานะครับมันทำให้เดี๋ยวนี้ความอดทนของเธอต่ำลงเวลาถ่ายรายการด้วยกันนะครับเวลาที่ทีมงานทำนานๆเธอก็จะสอยเลยเน่เพ่เซตประกวดส่งเมืองคานหรือไงเพ่นี่ถ่ายรายการหรือวางศิลาฤกษ์นี่เธอก็จะซอยเลยครับโอ้ยทีมงานก็จะลนลานนะครับหรือไม่ก็ทำข้าวกล่องมากินกันเออพี่ช่วยอะไรอ้อมหน่อยได้ไหมคะช่วยอร่อยหน่อยได้ไหมคะบ้าเนี้ยตัวเองละทำงานกับอ้อมเลยครับอุ้ยสนุกครับชอบมากเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วชอบเขาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาแสดงละครเก่งเก่งธรรมชาติธรรมชาติตอนที่ผมไปเล่นละครเนี่ยผมก็ให้เขาเนี่ยนะแนะนำนะนี่นะเขาเป็นเทรนเนอร์คืออ้อมเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครรู้ว่าอ้อมมีพุงแต่เพราะว่าอ้อมเป็นคนคำแหมวพุงเก่งมากแต่จริงๆอ้อมเขาเป็นคนแอบมีพุงนิดหน่อยนะครับเป็นสาวสวยแอบมีพุงผมจะชอบแบบว่าชอบมองพุงเขาอะอ้อมพุงออกแล้วนะพุงออกนะเขาก็จะนี่จริงหรอไม่ได้แล้วไม่ได้เราต้องบินลดน้ำหนักแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบกังวลมากนะถ้าถามว่าโอ้ยอ้อมอ้วนแล้วนะอ้อมอะไรเงี้ยจะทักอย่างนี้นะฮะเขาก็จะบอกว่าไม่ได้แล้วอาทิตย์หน้าเจอกันอาทิตย์หน้าเจอกันจะผอมให้ดูฉันจะผอมให้ดูลองให้เขาดูสิวันนี้ไม่รู้อ้วนเปล่าโอ้โหนาเนกโดนแน่ลอยนี่อย่างที่นาเนกบอกจริงหรือเปล่าจริงไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยนาเนกเขาเป็นคนเริ่มไงคะเขาจะคอยจิกกัดทีมงานตลอดเวลาว่าโอ้ยกล้องหรือว่าถ้าเกิดกล้องผิดก็โหยอะไรเนี่ยกำลังลื่นเลยอะไรเงี้ยเขาจะแบบประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เราก็มีแอปติดมาบ้างโอ้แล้วทำไมก็ถึงแซวเรื่องปากห้อยอ่ะไม่เข้าใจห้อยห้อยยังไงไม่เห็นจะห้อยเลยน่ารักดูสิต้องคอยเก็บปากจะดูอวบอิ่ม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 แล้วมีพุงล่ะมีพุงจริงหรือเปล่าคะจริงค่ะปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่ขมแหววไว้จริงเหรอมีดูตัวเล็กนะจริงเพราะว่าอ้อมเป็นคนที่ตัวเล็กไงคะเราเอ๊ะไม่มีสะโพกแล้วเวลาทานอะไรสมมติทานข้าวไปขนาดนี้มันก็ต้องออกสิเนาะมันก็ยื่นออกมาข้างหน้าออกมาแต่พุงเลยแต่แป๊บนึงก็จะย่อยไปขนาดนี้ยังจะแซวกันได้เนาะแต่หารู้ไหมว่าเขาได้มีเคล็ดลับความสวยความงามแบบพิยดาฉบับของเขาเองเลยจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวไปฟังกันช่วงหน้าค่ะหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ